ยกล้อลูกทุ่งเรื่อนเรื่อนโอ้ยตาเราน่ารักมากและตอนนี้บาเล่อยู่ท่ามกลางแฟนคลับของซุปตาลูกทุ่งพี่ไพพงศธรเพราะวันนี้ค่ะเขามีการเปิดตัวโชว์ใหม่พร้อมกับอัลบั้มด้วยได้ข่าวว่าปีนี้มันมีความพิเศษที่โชว์นี่แหละค่ะจะพิเศษยังไงเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะเอาขอเสียงหน่อยค่ะมีเซอร์ไพรส์ให้กับแฟนๆด้วยคงไม่ถึงขนาดเซอร์ไพรส์นะครับจริงๆแล้วเราก็ทำโชว์ทุกปีนะครับทุกปีก็อยากจะบอกว่าอยากจะมีอะไรบ้างที่ตอบแทนแฟนเพลงที่ไปต่างจังหวัดก็ดีไปในที่ต่างก็ดีแล้วก็วันนี้ถือว่าเป็นวันที่เป็นวันพิเศษนะครับเป็นวันเปิดตัวอัลบั้มชุดใหม่ด้วยชุดที่10มีอะไรพิเศษให้เขาดูคือเป็นโชว์ชุดสวยๆของแดนเซอร์เห็นโอ้โหขนนกขนไก่นี่อลังการให้ดูแบบมีอะไรตอบแทนแฟนเพลงบ้างแต่โชว์นี้มันทำมา2ปีแล้วเราเปลี่ยนไหมให้มันดูแบบว่าดูมีอะไรเยอะขึ้นไหมเพราะฉะนั้นอะไรคะที่มันเปลี่ยนไปตัวเราเต้นไม่เป็นอยู่แล้วใช่ไหมครับไม่ใช่เป็นนักร้องเต้นแบบเราก็หาอะไรที่มันสวยงามให้เข้าดูกันนะคำว่ามีอะไรให้แฟนๆได้ดูบ้างเนี่ยบอกได้เลยค่ะว่าคุ้มค่าสำหรับการรอคอยแน่นอนขนาดชุดพี่ๆแดนเซอร์ยังเบอร์ใหญ่ขนาดนี้โอ้โหบาเล่แอบไปกระซิบถามราคามาด้วยค่ะขนาดชุดขนนกสีเหลืองเนี่ยก็เหยียบแสนต่อชุดแล้วนะคะคุณผู้ชมแฟนๆคงจะหวังว่าปีหน้าอาจจะได้เห็นพี่ไผ่ได้เต้นบ้างพอเป็นไปได้ไหมจริงๆผมพยายามอยากเต้นนะเห็นน้องๆซ้อมดูไปไม่ถูกอ่ะไปไม่ถูกอ่ะพี่จะลองต้องมันองลงก่อนไงคือพี่ต้องใส่ขนนกขนไก่ก่อนไงแล้วพี่จะเต้นคงไม่ถึงสั้นใส่ขนไม่ใส่ขนนี่แปลกวันนี้ไม่ได้แค่มาเม้ามอยแต่พี่ไผ่ว่ามีโชว์แบบแซมเปิ้ลให้แฟนๆได้ดูด้วยมีครับมีด้วยนะครับพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูโชว์กันเลยค่ะจะบอกว่าโชว์ที่บาเล่เอามาให้ดูมันก็แค่น้ำจิ้มเท่านั้นแหละค่ะแต่ถ้าใครอยากเห็นความอลังการแบบจัดเต็มบวกกับฟังเสียงเพราะๆของไอ้ไผ่ก็แค่ตามเช็คไอจีไอ้ไผ่ก็จะได้ตามเกาะขอบเวทีแบบใกล้ชิดแล้วล่ะค่ะแต่ตอนนี้หมดเวลาของบาเล่แล้วขอตัวตามไปเชียร์ไอ้ไผ่ก่อนเด้อจ้าบ๊ายบายค่ะอยู่ในหัวโอ้เป็นไงคะนักร้องลูกทุ่งสมัยนี้ก็ต้องลุกขึ้นมาทำอะไรแบบนี้บ้างพลังการเนาะแต่ดูแล้วก็เหมือนอารมณ์ของก๊อตแต่เราก็เข้าใจได้นะบางทีร้องยืนร้องอย่างเดียวไม่ได้หรอก มันขาดสีสันในยุคนี้คนยังอยากเห็นแบบนักร้องที่ยืนร้องหล่อๆสวยๆลุกขึ้นมาเต้นบ้างมันจะได้ดูแบบหวือหวามีสีสันหน่อยอะไรเงี้ยขนาดเจ้าขนนกนี่เป็นแสนแล้วบาเล่ไปเล่นเนี่ยถ้าเกิดขนนกเขาหลุดนี่สัก 20,000 นะจ๊ะมีจ่ายไหมมันแพงมากเจ๊แต่มันอลังการดูแล้วมันสวยอ่ะก็ดีนะก็ถือว่าเป็นการคืนกำไรให้กับแฟนคลับไงค่ะนั่นแหละก็รอติดตามผลงานคุณไผ่พงศธรได้เลยค่ะแฟนคลับก็กรี๊ดกันแฟนคลับเยอะชอบใช่ไหมถามว่าเรามีแฟนคลับไหมมีพี่พี่จะบอกมีนะคะแฟนคลับเราชมไหมชมเหรอ